สวด108 109มันก็เป็นการสวดเพื่อให้ใจสงบเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คำสวดเนี่ยเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคำสวดนี่เป็นการทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกสวดเพื่อให้มันมั่นใจสวดนี่มันจะช่วยละกิเลสอะไรไม่ได้เท่ากับภาวนาการภาวนานี่เป็นการละกิเลสได้ตัวตรงโดยที่ว่าให้จิตมันหยุดนิ่งอยู่กับที่เดียวแต่สวดนี่ปากสวดแต่ใจมันก็ไปโน่นไปนี่มันยังไม่สงบเท่าที่ควรฉะนั้นจึงว่าการสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคนถ้าหลงติดสวดแล้วไม่มีสมาธิแต่ถ้าสวดไปทำสมาธิไปมันก็ดีถ้าชอบสวดนะแต่ว่าสวดแล้วทำสมาธิถ้าจะเอาสวดบรรลุอย่างเดียวไม่บรรลุหรอกเอาแต่สวดมนต์ให้บรรลุนี่ไม่บรรลุแน่นอนแต่ว่าถ้าสวดไปปฏิบัติไปมันก็อาจบรรลุได้แต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติจึงว่าคำสวดเป็นยาทาเนี่ยภาวนาเป็นยากินเราเป็นไข้เนี่ยเราจะยามาทานะไข้ไม่หายหรอกมันต้องกินจึงจะหายฉะนั้นคนเรามาติดสวดกันเสียมากก็เลยไม่ไปติดยาทาน่ะเลยไม่กินก็เลยไม่หายกิเลสมันอยู่ในใจมันต้องภาวนามันต้องไปรู้จักหน้าตาของมันจึงจะหายได้จึงจะละกิเลสได้ฉะนั้นภาวนานั่นแหละมันเข้าไปสู่จิตสู่ใจจึงจะเห็นกิเลสตัวเองจึงจะละได้ฉะนั้นคำสวดนั่นเป็นเพียงร้อยแก้วร้อยกองเพื่อให้ทรงจำไว้คำสอนพระเจ้าว่าคำสวดนั้นหมายความว่าอะไรแล้วรู้ความหมายหรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่รู้ความหมายมันก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่มีปัญญาสวดงมงายสวดไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์เมื่อการทำให้ใจมั่นแต่ว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้สวดไม่รู้ความหมายท่านถือว่าเป็นผู้แบกคัมภีร์เปล่าอย่างโพธิละเนี่ยสวดได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ไปไหนมาไหนพุทธเจ้าบอกแบกคัมภีร์เปล่าโพธิละแบกคัมภีร์มานั่งแล้วโพธิละลุกไปแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นจึงว่าการสวดนั้นเป็นอุบายภายนอกเท่านั้นเองที่จริงบางวัดเขาไม่สวดนะอย่างบางวัดกรรมฐานนี่เขาไม่สวดหรอกสมัยเขาแบบเขาเอาสมัยพระพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าพอมานั่งกรรมฐานไม่มีการสวดมนต์ไม่มีมาติกาไม่มีบังสกุลไม่มีพรพระพรเย็นพรเช้ารู้กิเลสรู้จิตอย่างเดียวเข้าไปถึงองค์มรรค8เลยเพราะสวดมรรค8นี่ไม่รู้จักมรรค8นะแต่ว่าผู้ปฏิบัติที่ไม่สวดมรรค8เนี่ยเข้าใจมรรค8เข้าใจสัมมาทิฏฐิเข้าใจสติที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองอย่างวัดทางภาคอีสานบางวัดเขาไม่สวดนะเช่นวัดหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยวัดป่าบ้านตาดเนี่ยเขาไม่สวดแต่วัดอื่นสวดวัดนั้นปฏิบัติล้วนๆไม่สวดเลยเขาต้องการปฏิบัติอย่างกับพุทธศาสนาบางแห่งนี่นะบางประเทศในบางแห่งเขาก็ไม่สวดนะอย่างเช่นตอนนี้พวกฝรั่งเขาเอาพุทธศาสนาไปเช่นอังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยเขาไม่สวดหรอกเขานั่งสมาธิเลยเขาสอนนั่งสมาธิเลยทุกคนก็มานั่งสมาธิเลยเขาชอบสมาธิแต่พวกที่ชอบสวดนี่ไม่ชอบสมาธิหรอกพวกนี้ไม่สงบหรอกพวกนี้ไม่สงบพวกที่ชอบสวดไม่ชอบสมาธินี่ไม่สงบพวกที่ชอบสงบแต่ไม่สวดนี่ก็สงบฉะนั้นว่าการสวดนี่ควรจะสวดบ้างแต่อย่าให้มันเกินไปจนถึงก็ยึดติดว่าไม่สวดไม่ได้งั้นนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้จะว่าเราจะละตรงไหนสวดแล้วก็พอควรไม่ใช่ภาวนาอันนั้นเนี่ยเป็นหลักอย่างว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาไม่ได้สวดการเจริญไปสู่บอกว่าพวกคนที่จะไปสู่มรรคผลเบื้องสูงคือไปนิพพานได้ก็สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้สวดเลยให้ปฏิบัติธรรมล้วนๆเนี่ยจึงจะได้ใจความเช่นอินทรีย์สังวรอย่างเงี้ยศีลสังวรการสำรวมศีลอย่างเงี้ยศีลสังวรหมายถึงว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดจะนึกก็ทำสติก่อน
ให้รู้ว่าเราจะเคลื่อนไหวอะไรจิตเป็นนายกลายเป็นเบาแล้วก็อิสินสังวรแล้วก็ไปบ่มอินทรีย์อีกอินทรีย์สังวรก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสก็มีสติระวังคอยควบคุมในระยะบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าศีลสังวรอินทรีย์สังวรพระภิกษุจะต้องบ่มอินทรีย์จะต้องบ่มจิตใจตัวเองให้เข้าถึงความวิเวกสงบฉะนั้นเบื้องต้นของพระภิกษุบทใหม่ก็คือการเจริญศีลสังวรให้มากสำรวมในศีลปาติโมกข์นั้นศีลปาติโมกข์เราไม่ต้องทำอะไรแต่ศีลสังวรนี่เราต้องทำศีลสังวรที่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยศีลสังวรสำรวมการเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เจริญอินทรีย์ให้แก่กล้าพยายามมีสติรู้เท่าทันในเมื่อตาเห็นรูปรูปเป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีหูได้ยินเสียงหูก็เป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีรสเป็นของร้อนพอกระทบรสลิ้นกระทบรสชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีจมูกกลิ่นคานะเป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีถ้าได้กลิ่นดีก็ชอบใจได้กลิ่นไม่ดีก็ไม่ชอบใจสัมผัสเป็นของร้อนการกระทบสัมผัสชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีนั่งที่สบายก็ชอบใจนั่งที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจนอนที่สบายก็ชอบใจนอนที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจใจเป็นของร้อนคิดนึกเป็นของร้อนบางครั้งก็เกิดกิเลสเกิดความโลภบ้างเกิดความรักบ้างเกิดความชังบ้างเกิดความโลภบ้างแล้วก็ทำให้เราร้อนมากโกรธมากก็ร้อนมากรักมากก็ร้อนมากโลภมากก็ร้อนมากเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เจริญอินทรีย์ให้แก่กล้ามีสติรู้จากอารมณ์ตัวเองเมื่อพยายามเจริญมากๆขึ้นมันก็เป็นบาดฐานให้เกิดสมาธิได้เร็วสมาธิก็เป็นสมถภาวนาสมถภาวนาก็ปฏิบัติอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าใช้อานาปานุสติกำหนดลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้จนพระองค์บรรลุธรรมเพราะใช้สมถภาวนาเป็นบาทพระองค์ทำสมถะจนถึงไปจนถึงเที่ยงคืนพระองค์ยังต้องใช้ปาฐานสมถะทำจนจิตเนี่ยสงบละกิเลสได้แล้วก็ถอนออกมาพิจารณาองค์ธรรมพิจารณาจิตที่หมายถึงว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยหมายถึงพิจารณาวิตกวิจารปีติทำปีติให้มากขึ้นเพราะจิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำสมาธิแล้วปีติไม่มีปีติก็เป็นปลื้มใจดีใจกับลูกกับหลานกับการกับงานก็ไม่ใช่ปีติที่มันพอกับการเจริญวิปัสสนาสมาธิที่ว่าเราตั้งใจมั่นเหมือนกับเราทำอะไรแล้วตั้งใจมันก็ไม่พอกับการเจริญวิปัสสนาสมาธิแบบโลกีย์อย่างนั้นอุเบกขาใครทำอะไรฉันก็เฉยมันก็ไม่พอกับการที่จะเอาจิตไปเจริญวิปัสสนาเป็นอุเบกขาที่ยังไม่ได้ชำระอุเบกขาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเมตตาก็เช่นเดียวกันเมตตาที่ยังไม่เข้าถึงสมาธิเนี่ยมันยังไม่มีเมตตาล้นพ้นสมาธิที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยเข้าถึงการปฏิบัติที่จะเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นสมาธิที่ล้นพ้นแต่ที่ว่ากลัวไปติดฌานนั่นหมายถึงว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความสว่างมองเห็นว่ามันว่างไปหมดนี้เหมือนเลยไปเห็นเป็นนิมิตต่างๆแล้วมันเพลิดเพลินอะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าติดสมถะไปยึดเห็นวิมานก็ติดวิมานไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ติดรูปพุทธเจ้าอะไรเงี้ยหรือไปติดแสงสว่างเห็นจิตตัวเองมาสว่างอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันไปเห็นจิตตัวเองสว่างแต่ว่าไม่ได้เห็นอารมณ์ตัวเองเวลาเข้าออกเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าติดในอารมณ์ฌานเราก็ต้องใช้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้น
พอเราถอนออกจากสมาธิเราก็มาพิจารณากายหยาบๆเนี่ยกายผมขนเล็บฟันหนังกายหยาบเนี่ยเป็นของต้องแตกต้องสลายไม่สวยไม่งามเป็นของต้องผุพังไปในที่สุดมาเข้าไปพิจารณาในร่างกายก็พิจารณาอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาจิตก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองว่าเรากำลังมีกิเลสมากน้อยอย่างไรเวลาเข้าสมาธิเราก็ไปพิจารณาออกมาก็พิจารณาเมื่อออกมาจากกรรมฐานเนี่ยใช้เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราก็พิจารณากายกับจิตมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีกระทบที่จิตคอยดูเฝ้าดูจิตตัวเองการที่รู้จิตเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันละเอียดมากถ้าเราไปติดสมาธิแล้วมันจะปิดบังไม่เห็นจิตตัวเองแต่ถ้าหากว่าเรามีการใช้สมาธิกับสติพอกันเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์ตัวเองจะทำให้แยกรูปแยกนามไปอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตตัวเองเกิดดับได้ฉะนั้นการปฏิบัติจึงว่าสมถะภาวนาเป็นอารมณ์สมถะเนี่ยต้องพยายามทำจนเห็นกิเลสตัวเองทำจนละกิเลสตัวเองได้แล้วไปเจริญปัญญาในที่สุดเห็นพระไตรลักษณญาณฉะนั้นที่พุทธเจ้าทำนะพุทธเจ้าทำจนระลึกชาติได้ทำสมาธิจนหมดความสงสัยในชาติภพทำจนเชื่อบาปเชื่อบุญจนเห็นกรรมแล้วก็ละในที่สุดไม่เอาอะไรให้เหลือแต่จิตล้วนๆพิจารณาแต่อาสวะกิเลสที่หน่อเนื่องอยู่ในใจตัวเองคือมันจะมีในใจคนเราถ้าดูไปจริงๆมันก็จะมีกิเลสทุกคนตื่นลึกหนาบางเป็นเรื่องของใจทั้งหมดสมถะภาวนาสมาธิเนี่ยเป็นบาทฐานให้ใจสงบมากแล้วก็พิจารณาจากใจสงบนั้นให้เห็นละกิเลสตัวเองความสงบกับการละกิเลสนั้นมันสืบเนื่องกันจะว่าคนละอันก็ไม่ได้มันสืบเนื่องกันดังนั้นสมถะจึงเป็นบาทฐานแต่พระภิกษุที่จะปฏิบัติให้มีเกิดคุณประโยชน์ในศาสนาก็คือต้องเจริญศีลสังวรกับอินทรีย์สังวรเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินภาวนาคิดนึกก็ภาวนาอันนั้นเรียกว่าสติเกิดขึ้นสติปัฏฐาน4อันนี้เราต้องพยายามปฏิบัติเป็นบาทฐานของอารมณ์กรรมฐานพระพุทธเจ้าเราท่านปฏิบัติสมถะคือไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบประเภทที่เจริญวิปัสสนาเลยอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วเรื่องคำสอนพุทธเจ้าแต่นี่เรามีครูบาอาจารย์ท่านนั้นที่ทำให้เราไม่ติดที่ว่าโกยจะติดสมถะอะไรเงี้ยจะตายเป็นลูกประพรมไหมเป็นลูกฟักไม่ใช่หรอกสมาธิในพุทธศาสนานี่จะไม่ตายเป็นลูกไม่ตายไปเป็นลูกประพรมจะไม่ไปเป็นพรหมลูกปักเพราะว่ามันขึ้นต้นโดยรัตนตรัยขึ้นต้นโดยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วขึ้นต้นโดยพระรัตนตรัยแล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเป็นพระไตรลักษณญาณมีอนุจังทุกขังอนัตตาในการปฏิบัติอยู่ในจิตตัวเองพร้อมอยู่แล้วจึงว่าไม่ไปเป็นพรหมลูกปักเพราะว่าพรหมลูกปักนี่มันเป็นพวกยึดอย่างเดียวนะยึดรูปก็รูปอย่างเดียวยึดสัญญาก็ยึดสัญญาอย่างเดียวมายึดรูปแล้วไม่มีสัญญามายึดสัญญาแล้วไม่มีรูปเนี่ยเรียกว่ามันไม่ได้แยกออกไม่ได้แยกเป็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปยึดถือเขาเรียกว่านิพพานพรหมมีรูปแต่ไม่มีสัญญาเนี่ยมันไปยึดรูปแต่ไม่ตัดสัญญาทิ้งอย่างเงี้ยมันได้อย่างหนึ่งแต่ไปเสียอย่างหนึ่งแต่ว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าที่สอนนั้นให้พิจารณาทั้งรูปทั้งนามมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปในทั้งสองอย่างรูปก็เป็นทุกข์รูปก็ไม่เที่ยงรูปก็เป็นอนัตตานามก็เป็นทุกข์นามก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เป็นอนัตตาคือวิปัสสนาญาณของพุทธเจ้านะรู้แจ้งชัดในรูปนามว่าเป็นนิจลักษณะไม่สงสัยในรูปนามนะจึงว่าไม่ไปติดในฌานไม่ไปติดในอรูปพรหมไม่เป็นพรหมลูกฟักเพราะอะไรเพราะปัญญามีพระพุทธเจ้าท่านวางทางไว้แล้วคือไม่ไปเป็นอรูปพรหมไม่เป็นพรหมลูกฟักแน่นอน
ฉะนั้นสมถะไม่ต้องกลัวติดให้มันติดแล้วก็เลยไปก็เรียกว่าเลยไปถ้าติดแล้วเลยไปเหมือนกับเราต้องอาศัยอันนี้เนี่ยอาศัยสมถะภาวนาเนี่ยเป็นบาทฐานให้กิเลสดับได้ก็ต้องทำสมาธิคนเราไม่มีสมาธิไม่เห็นกิเลสตัวเองหรอกกิเลสไม่ดับหรอกฟุ้งซ่านเอาไปพูดอย่างโน้นพูดนี้กลายเป็นธรรมะฟุ้งซ่านธรรมะปรุงแต่งธรรมะนอนไม่หลับธรรมะดับไม่ลงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องพอดีพอควรธรรมะที่จะทำให้ใจของเราดีขึ้นฉะนั้นเรียกว่าเราก็พยายามพูดน้อยอยู่คนเดียวพยายามพูดน้อยกินน้อยอยู่แล้วมื้อเดียวนอนน้อยแล้วก็เร่งความเพียรก็สตินั่นแหละสำคัญที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเราพยายามน้อมเข้าไปในจิตเห็นอะไรรู้อะไรก็รู้ที่จิตก็แล้วกันเกิดที่จิตดับที่จิตไม่มีอะไรผิดพุทธเจ้าจะบอกว่าภิกษุผู้เข้าฌานออกฌานเนี่ยย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวผู้ท่องเที่ยวอยู่ใกล้พระนิพพานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานมันทำให้เกิดปัญญาปัดเปลืองได้บอกว่าเข้าฌานออกฌานทำให้ใกล้พระนิพพานเที่ยวนี่สำหรับภิกษุทางที่ปฏิบัติสมถะเพื่อจะเจริญวิปัสสนาในบั้นสุดท้ายและภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตเห็นจิตรู้จิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวนี่เป็นวิปัสสนาญาณหมายถึงว่าทางที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมี2ทางที่จะเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเจโตวิมุตติเจโตวิมุตตินี่หมายถึงว่าบรรลุโดยทางอำนาจจิตเข้าไปข่มจิตไปตัดกิเลสที่จิตเช่นทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นเรียกว่าทำฌานแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาในที่สุดท้ายคือพวกนี้ทำสมาธิไม่ทิ้งสมาธิติดเป็นติดแล้วก็ข้ามสมาธิไปจนถึงวิปัสสนาก็เลยเจโตวิมุตติหลุดพ้นทางจิตคือด้วยอำนาจของฌานพวกนี้เข้าจตุจะฌานได้เวลานิพพานแล้วเนี่ยกระดูกจะเป็นพระธาตุพวกเจโตวิมุตตินี่จะบรรลุแล้วกระดูกจะกลายเป็นพระธาตุทั้งหมดบรรลุโดยอำนาจฌานพวกนี้มีอิทธิจิตระลึกชาติได้หูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์ต่างๆหรือว่าบางองค์ก็มีบางองค์แต่ว่ามีหูทิพย์ตาทิพย์พวกนี้มีแก้วตาดีคือมีตาที่3สามารถเห็นอะไรได้ต่างๆนานาเห็นสวรรค์เห็นนรกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไปติดนะไม่ไปติดนะจึงจะเข้านิพพานได้นี่ประเภทภิกษุผู้ได้เจโตวิมุตติบรรลุทางฌานทำสมาธิเกิดแล้วก็ปัญญาวิมุตติภิกษุผู้ได้แต่เพียงปัญญาคือไม่ทำสมาธิมากทำพอได้อารมณ์อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแล้วก็ถอนออกมาเจริญวิปัสสนาดูแต่จิตอย่างเดียวไม่พวกนี้ไม่ยอมเจริญฌานไม่บรรลุทางฌานถือว่าฌานล่าช้าแต่พวกฌานก็ถือพวกฌานนี้เมื่อได้แล้วก็ไม่คิดจะเจริญวิปัสสนาแบบประเภทแห้งแล้งถือว่าการปฏิบัติแห้งแล้งนั้นปัญญาวิมุตตินั้นล่าช้าเมื่อไรจะถึงก็ไม่รู้พอคล้ายๆเหมือนเดินไปเนี่ยคนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเหมือนเดินไปคนที่ทำสมถะเนี่ยเหมือนเหาะไปหรือขึ้นเครื่องบินไปหรือขึ้นยวดยานพาหนะที่เร็วไปตรงเป้าหมายก็ดีทั้งนั้นแหละจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีแต่ว่าตามจริตของบุคคลที่พระเจ้าวางไว้สองทางแต่ไปเจอกันถึงที่สุดก็คือนิพพานด้วยกันเจโตวิมุตติบรรลุกิเลสทางจิตปัญญาวิมุตติบรรลุกิเลสโดยการพิจารณาให้เกิดปัญญาเอาอะไรมายกก็เป็นปัญญาไปหมดไปอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรสัมผัสก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นรูปนามเกิดดับไปหมดอันนี้จึงว่าภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเดียวหมายถึงฝ่ายผู้มีปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นโดยกระแสปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้น
พวกพระอริยะบุคคลพวกนี้เมื่อนิพพานแล้วกระดูกก็เผาแล้วก็ขาวเฉยๆไม่เป็นพระธาตุเพราะไม่มีอำนาจฌานที่จะอธิษฐานให้เป็นธาตุได้ก็บรรลุได้แต่ว่ากระดูกก็จะต่างกันแล้วก็คุณธรรมความรู้ความสามารถก็ต่างกันพวกที่มีฌานนี่ถ้าสอนคนก็จะดีมากเพราะสามารถรู้ทายใจคนได้อะไรเงี้ยอ่านใจคนออกไปก็สามารถที่จะแสดงธรรมให้ตรงกับใจคนได้แต่พวกปัญญาวิมุตตินี่ก็แสดงไปตามภาวะที่ตนเองเรียนรู้มีอยู่อะไรเงี้ยก็ถูกบ้างผิดบ้างกับใจคนก็เหมือนหวานแหหรือสุ่มปลาในหนองนั่นเองก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พวกที่เจโตวิมุตตินั้นหมายถึงว่าเจาะจงถ้าคนไหนไม่มีเครื่องรองรับก็จะไม่แสดงธรรมถ้าหากคนไหนมีเครื่องรองรับก็จะแสดงธรรมพระพวกนี้บางทีก็ไม่มีพวกเลยเพราะไม่มีคนรองรับก็ไม่ค่อยชอบไม่ชอบแสดงให้ใครอะไรเงี้ยบางองค์ก็มีพวกมากมายมีบริวารมากมายหรือว่าท่านมีอุบายที่จะดึงคนเข้ามาได้ฉะนั้นรวมแล้วแต่ว่าสมถะภาวนาเป็นบาทฐานให้เจริญวิปัสสนาต้องเจริญวิปัสสนาจึงจะบรรลุแต่ต้องทำสมถะจึงจะได้ถ้าไม่ทำก็ไม่มีไม่กิเลสก็ละไม่ได้เพราะเขามีนิสัยอย่างนั้นก็ต้องให้เขาทำอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูถูกเขาว่าเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุเจริญสมถะแล้วไปติดอย่าไปว่ากันไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยมีอุปนิสัยต่างกันบางคนชอบเล่นฤทธิ์ชอบทำสมาธิอย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยการเป็นพุทธเจ้าต้องได้เจโตวิมุตติการเป็นพระโมคคัลลาต้องได้เจโตวิมุตติการเป็นภาษาริบุตรต้องได้เจโตวิมุตติแต่ว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วเรืองปัญญามากภาษาริบุตรไม่ใช่ไม่ได้เจโตนะภาษาริบุตรได้เจโตวิมุตติพระโมคคัลลาก็ได้เจโตวิมุตติแต่ว่ามีอิทธิมีอุบายในการแสดงฤทธิ์พระโมคคัลลาก็ได้เจโตวิมุตติแต่มีอุบายในการเจริญปัญญามีอุบายในการเทศนาธรรมได้เจโตวิมุตติทั้งหมดพระอานนท์ก็ได้เจโตวิมุตติทำสมาธิได้สมัยก่อนถึงว่าสมาธินั่นเป็นเครื่องชำระกิเลสคนสมัยนี้เลยไปบอกว่าคนไหนไปนั่งหลับตาแล้วติดเป็นหัวตอไม่บรรลุคนที่นั่งหลับตาเนี่ยมันเห็นกิเลสไวยิ่งได้ฌานยิ่งได้เห็นกิเลสตัวเองไวแต่ว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวเราไปตลอดรอดฟังได้นั้นไม่ผิดทางเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่ามันเริ่มต้นจากได้สมาธินิดหน่อยสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพอรู้เรื่องสมาธิแล้วเราก็เฝ้าดูจิตของเราอย่างเดียวกินเดินนั่งนอนจะยืนจะคิดจะนึกอะไรแล้วก็คอยดูอารมณ์ตัวเองเรื่อยๆดูจิตที่มันละกิเลสเกิดกิเลสอันนี้เราจะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้ทำให้เราหลุดพ้นได้ด้วยปัญญารู้จิตเห็นจิตก็เรียกว่าเราจะเดินไปทางไหนก็สุดแล้วแต่มันไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือพระนิพพานคือดับนั่นเองดับไม่เหลือฉะนั้นจึงว่าการเจริญสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีควบคู่กันไปอย่าไปทะเลาะกันเอาไปเป็นองค์เดียวกันครูบาอาจารย์เดียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเดียวกันจะมาพูดแยกแยะทำไมมันเหนื่อยเปล่าให้มันเสียเวลาทำให้คนไขว้เขวทำไมตำรับตำราก็วางไว้หมดแล้วนี่ทำไมเราจึงมาเอาลมตัวเองเป็นใหญ่ตนเองได้แค่นี้ก็มาพูดแค่นี้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปพูดไอ้ที่เขาได้มากกว่านั้นไอ้ตนเองได้แค่สมถะก็จะไปว่าวิปัสสนาเขาไม่ได้ไอ้ตนเองได้วิปัสสนาอย่างเดียวก็จะไปว่าสมถะเขาไม่ได้เพราะตนเองมันรู้แค่นี้เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เรามันรู้ขันธ์เดียวนะจะไปว่าคนที่เขารู้มากก็ไม่ได้กรรมฐาน40กองเขารู้40กองเราได้กองเดียวเราไปว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่ากองโน้นไม่ถูกกองนี้ไม่ถูกมันต้องทำกองอย่างฉันติ
ฉันนี่มันแน่เลยเนี่ยฉันนี่ถูกต้องอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นกลายเป็นคนหลงธรรมะหลงตัวเองหลงอาจารย์หลงตำราหลงสำนักหลงติดญาณชื่ออาจารย์ลำดับให้พอไปเข้าห้องกรรมฐานอาจารย์ลำดับญาณให้ว่าคุณได้รู้จิตอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถึงขั้นนั้นขณะนี้ก็ไปหลงอาจารย์ไปหลงญาณไปหลงตำราไปหลงสำนักปฏิบัติสำนักไหนสายไหนโอ้สายนี้สายนี้ถูกสายนั้นไม่ถูกเลยกลายเป็นสายอะไรปฏิบัติเป็นสายนะเข้าก็กลายเป็นเส้นไปเข้าไม่ตรงสำนักนี้ไม่ใช่เส้นของกูซะแล้วไม่ต้อนรับไม่คุยด้วยไม่สนุกด้วยมันเป็นสายกลายเป็นเส้นไปมันเป็นเส้นก็กลายเป็นเอ็นเป็นไปเรื่อยๆไปโน่นเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรจุดยืนของตัวเองคือกรรมฐานบางแห่งก็ไม่มีจุดยืนของตัวเองหรอกไปมันเรื่อยๆไปอันนี้จะทำยังไงเมื่อไม่มีจุดยืนตัวเองก็เอาหลักอะไรไม่ได้ฉะนั้นเราต้องรักษาระเบียบว่าพระวินัยไว้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเขายึดพระวินัยเป็นหลักยึดรากแก้วเลยจะปลูกต้นไม้หนึ่งต้องเอาแก้วเอารากแก้วเป็นหลักแล้วไม่ต้องไปพูดถึงดอกยอดขอให้รากแก้วบำรุงรากแก้วให้ดีแล้วดอกยอดมันออกเองพระภิกษุเมื่อบวชในพุทธศาสนาถ้าไม่มีศีลซะแล้วเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยก็เล่นไปเถอะวิปัสสนาสมถะมันก็ไม่บริสุทธิ์ใจอย่างนั้นเองบุคคลที่มีศีลเท่านั้นแหละที่จะกำชัยชนะในการนรงสงครามกับกิเลสได้แต่ถ้าศีลไม่ดีแล้วสมาธิก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีศีลผิดสมาธิก็ผิดปัญญาก็ผิดเป็นมิจฉตะไปฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามเจริญศีลเนี่ยสังวรให้มากอินทรีย์สังวรให้มากสำรวมกายวาจาใจของเราให้เป็นภิกษุขึ้นที่ใจของเราฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติจึงว่าเราจะไปติดอะไรมากก็ไม่ได้แต่เราต้องติดตามคำสอนที่ว่าสมถะพุทธเจ้ามีอุบายต้อง40อย่าง40กว่าอย่างเราจะหยิบเอากองใดกองหนึ่งมาปฏิบัติได้ทั้งหมดกองใดกองหนึ่งก็ได้เมื่อได้สมาธิแล้วเราก็พิจารณาให้เกิดปัญญาเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าสมาธิเนี่ยเป็นบาดฐานเราศึกษาดีแล้วรู้ว่าสมาธิเนี่ยถ้าเป็นบาดฐานที่ปัสสนาลาติดก็เป็นสมถะตายไปเป็นพรหมมันได้แค่พรหมถ้าเราก็ไม่ติดวิปัสสนาไม่ติดสมถะไปเป็นพระอรหันต์ไปถึงพระนิพพานตอนนี้เมื่อเรารู้เรื่องนี้เราจะติดหรือไม่ติดล่ะถ้าติดเราก็ต้องรู้ว่าติดมันมีลักษณะอย่างไรพวกที่เจริญสมถะเนี่ยอ๋อติดแสงสว่างมากสว่างไม่มีประมาณติดแสงสว่างติดนิมิตเห็นรูปเป็นรูปเช่นเราได้ดวงแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็ติดดวงไปจนถึงได้เจอพระพุทธเจ้าไปอยู่ไปเห็นวิมานพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงไปถึงพระพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าใหญ่กว้างอะไรเงี้ยพวกนี้หมายถึงว่าเราได้นิมิตแล้วได้สมาธิแล้วติดความสว่างแล้วถ้าเราติดเราก็อยู่แค่นี้สิไม่เจริญวิปัสสนาเห็นอะไรไปเรื่อยๆไปนะนึกอะไรก็ได้พอเข้าสมาธิแล้วจะปล่อยจิตไปเป็นอะไรก็ได้นึกอะไรเป็นอันนั้นจิตมันไวตอนนี้จะนึกให้เป็นเทวดาเป็นเทวดานึกเป็นยักษ์เป็นยักษ์นึกถึงพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าพวกสมาธิพวกนี้เข้าขั้นแล้วแต่ว่าเป็นสมถะทั้งหมดตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราศึกษาแล้วว่าสิ่งพวกนี้เป็นสมถะเราก็ต้องทำไงเราเจริญวิปัสสนาก็ทำจิตจนข้ามนิมิตพวกนี้จนเหลือแต่สติตัวเดียวสมาธิตัวเดียวเราก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองมันมีกิเลสมากน้อยเวลาออกก็ดีเวลาเข้าก็ดีเราก็จับจิตตรงนี้เนี่ยจับตัวกิเลสที่มันอยู่ในจิตตัวเองเนี่ยเมื่อเจริญปัญญามากๆขึ้นไปมันก็ตัดละไปเองเวลาเข้าสมาธิกิเลสมันไม่มีเลยเพราะออกมันมีเงี้ยเราก็รู้ว่าตอนออกมันมีก็คอยจับไว้
เข้ามันเงียบไปเลยถ้าออกมีกิเลสแต่นี้บางคนเราไปติดสมาธิเวลาออกมาก็นึกว่าตัวเองกิเลสไม่มีที่จริงมันมีโกรธก็มีโลภก็มีหลงก็มีแต่เราลืมเรานึกว่าเราได้ธรรมะแล้วไอ้ตัวที่เรายึดว่ามันเป็นได้ธรรมะนั่นแหละมันทำให้เราหลงทำให้เราลืมมองดูตัวเองแต่นี้เมื่อเรามองดูตัวเองมันก็จะเห็นอยู่ทุกเวลาเลยว่ากิเลสของเรามีหน้าตาอย่างไรเนี่ยเจโตวิมุตติเนี่ยบรรลุหลุดพ้นทางจิตจากตั้งแต่เริ่มปฐมฌานขึ้นไปวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารณ์พิจารณาในอารมณ์กรรมฐานอันนั้นให้แจ้งชัดเมื่อแจ้งชัดแล้วก็เกิดปีติทำความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเกิดปีติมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความสุขเพราะละปีติไปแล้วสุขเกิดขึ้นมาแทนเหมือนกับคนทานข้าวน่ะดีใจดีอกดีใจเหมือนกำลังทานเนี่ยพออิ่มแล้วก็เป็นสุขเนี่ยพอสุขไปแล้วก็วางเฉยนอนสบายอุเบกขาก็วางเฉยเมื่อภิกษุได้เข้าฌานออกฌานถอยเข้ากลับไปกลับมาก็ทำให้ชำนาญในทางเดินก็เมื่อเจริญวิปัสสนาในวันสุดท้ายก็พิจารณาให้เป็นพระไตรลักษณญาณไปหมดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้สมถะเป็นบาทฐานให้สู่วิปัสสนาญาณทำให้เกิดอารมณ์วิปัสสนาบรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ในที่สุดได้วิปัสสนาภาวนานี้ต้องทำสมาธิควบคู่ไปนิดหน่อยจะไปทิ้งเอาจะเล่นวิปัสสนาทีมันก็เป็นวิปัสสนูไปได้หรือเป็นวิปัสสนึกไปได้ถ้าสมถะเป็นวิปัสสนูถ้าเราไปยึดผิดถ้าวิปัสสนาเนี่ยถ้าเราไปหลงผิดเป็นวิปัสสนึกวิปัสสนึกนี่ก็ลายเหมือนกันเนี่ยพอเรียนอะไรไว้มันก็มาตีแตกออกหมดโน่นเป็นธรรมะนี่เป็นธรรมะโอ้วิจารไปหมดเลยล่ะคิดแต่ธรรมะอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เหมือนกันบางทีมันฟุ้งซ่านดับอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกันอันนี้ธรรมะก็ต้องระวังดูใจตัวเองอ่ะคนเราถ้ารู้ใจตัวเองไม่มีอะไรหรอกมันจะเพลิดไปไงมันก็เข้าหลักได้แต่ถ้าคนเราไม่รู้จิตกิเลสตัวเองนะมันเพลิดไปไม่รู้ตัวจริงๆมันไปไกลเหลือเกินกว่าจะกลับแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำนำไปหลงไปเลยอันนี้ก็สำคัญนะที่เราจะปฏิบัติให้เข้าใจบาทฐานของสมาธิแล้วก็วิปัสสนานี่ก็สำคัญฉะนั้นจึงว่าคงไม่มีอะไรมั้งการที่เรามาเป็นพระที่มาปฏิบัติแบบเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไม่เข้าใจก็ต้องพยายามใช้อินทรีย์สังวรเนี่ยคือพระปาติโมกข์เรารักษาโดยไม่ละเมิดแล้วจะทำให้เราไม่มีอาบัติเมื่อไม่มีอาบัติมันก็ไม่เป็นอันตรายนิอันตรายนิกธรรมไม่เป็นอันตรายต่อพระวินัยแต่ถ้าเราละเมิดยอมเป็นอาบัติถูกกฎปาจิตีนิสกีอะไรเนี่ยปล่อยมันไปเรื่อยๆมันเข้ามันก็เลยหมดพระวินัยก็เลยไม่เหลือฉะนั้นเราต้องทรงพระวินัยของเราไว้ไม่ให้ล่วงละเมิดสิกขาบทต่างๆเพราะว่าพุทธเจ้าท่านห้ามไว้207ข้อเนี่ยท่านไม่ต้องการให้ภิกษุไปทำไร่ไถนาไม่ต้องการให้ภิกษุไปก่อสร้างไม่ต้องการให้ภิกษุไปขวนขวายเรื่องทางนอกต้องการให้ภิกษุเนี่ยได้เจริญสติปัฏฐาน4ให้ยืนภาวนานั่งภาวนากินคิดนึกอะไรนี่ให้มันให้บรรลุทางใจจึงได้ไม่ให้พระภิกษุทำงานอะไรเงี้ยให้เป็นวิปัสสนาธุระกับคันธะธุระอย่างเดียววิปัสสนาธุระหมายถึงว่าเจริญทางใจคันธะธุระหมายศึกษาให้รู้พระหลักพระไตรปิฎกแล้วเพื่อจะนำมาปฏิบัติตามคือไม่ใช่รู้แล้วเอาไปสอนคนอื่นอย่างเดียวนะบางทีสมัยนี้รู้แล้วเอาไปสอนคนอื่นแต่ไม่เคยสอนตัวเองก็ไม่ใช่เป็นคันธะธุระที่ถูกต้องคันธธุระคือรู้แล้วเอาไปปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามที่ตัวเองรู้เช่นเรารู้เรื่องพระปาติโมกข์เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกปาติโมกข์เรารู้เรื่องธรรมะเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกธรรมะ
ช่นธรรมะบอกขันติอดทนอดทนได้อดทนต่อความโกรธเนี่ยหิริความละอายแก่ใจเราก็ไม่ทำบาปละอายทำอะไรผิดศีลก็ละอายใจโอตปะเกรงกลัวต่อบาปกลัวบาปเหลือเกินกลัวนรกไม่กล้าทำบาปไม่จะตบยุงสักตัวก็ไม่กล้าตบอะไรเงี้ยอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็สังวรน่ะอันนี้มันเป็นธรรมะที่เราเอามาใช้ได้อันนี้คนเราไม่เข้าใจก็เลยมีธรรมะเลยไม่ได้เอามาใช้ก็เป็นอะไรกรรมฐานนี่ก็กรรมฐานขี้โกรธไปสันโดษขี้ขออาตมาสันโดษแต่ขอโยมเรื่อยกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอก็ไม่เหมาะดีฉะนั้นถ้าทำอะไรเราไม่เอาอะไรมากมันก็ดีแล้วล่ะการปฏิบัติเอาแต่เพียงว่าชีวิตเราเลี้ยงไปได้แค่อิ่มหนึ่งมื้อหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีเวลาปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรานั้นไม่ตกต่ำคือปฏิบัติก็ดูที่ไหนก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินที่ไหนมันก็รู้ใจตัวเองมันใช้ได้ไม่ต้องไปไกลตัวเองให้มองดูในตัวเองเท่านั้นเองฉะนั้นการปฏิบัติจิตจึงเป็นการไม่ยากอะไรมากเพียงมีเวลาแล้วเราก็ทำใจของเราเท่านั้นเองบางคนโทรศัพท์มาบ่อยพวกที่นั่งแบบไม่ได้มานั่งที่วัดบ้างเอาเทปฟังบ้างฟังรายการบ้างเนี่ยพอนั่งแล้วพอเกิดความสงบก็ตกใจกลัวไม่มีครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้สอนสงบให้สอนวิธีการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติก็เท่ากับเรามีครูบาอาจารย์ก็จะทำให้เราสบายใจได้ฉะนั้นการทำสมาธิจึงว่าถ้าว่าลมหายใจไม่มีอย่าไม่ต้องท้อถอยถือว่านั่นเป็นวิธีทางเริ่มต้นเราจะได้รับความสงบแล้วที่เรามาอยู่ที่เรามาทำความเพียรกันทุกวันเนี่ยก็ต้องการจะให้จิตของเรามีความสงบเป็นธรรมะไม่ให้จิตของเราไปคิดอะไรมากมายฉะนั้นการทำสมาธิจึงควรพิจารณาถ้าอะไรเกิดขึ้นเราควรพิจารณาอย่าไปวู่วามอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปคิดว่าเป็นโน่นเป็นนี่ไม่เป็นอะไรทั้งหมดจิตก็คือจิตสมาธิก็คือสมาธิสงบก็คือสงบมันไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นหลักของสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเข้าขั้นแล้วเข้าขั้นสงบมากแล้วเมื่อเข้าไปแล้วก็พยายามพิจารณาภายในร่างกายของเราเมื่อออกมาก็พยายามพิจารณาภายนอกในร่างกายของเราพยายามเราก็รู้ว่าคนอื่นเป็นไงแต่เราพยายามทำใจของเราเพราะสมาธินี่จะทำให้เกิดปัญญาลักษณะที่สงบมากๆเนี่ยทำให้เกิดปัญญาอันนี้ดีมากเลยคนเราถ้าแสวงหาปัญญาได้นี่นะเป็นทรัพย์อันประเสริฐมันดีกว่าปัญญาอย่างอื่นอันนี้เป็นอันว่าสมาธิของโยมดีแล้วทำต่อไปและไม่ต้องสงสัยและพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นเรื่องของสมาธิก็ไม่มีอะไรมากก็คณิกะสมาธิสงบชั่ววูบหนึ่งไม่ประติดประต่อกันอุปจารสมาธิสงบได้ยาวนานแต่จิตยังไม่ยองยังไม่รวมอยู่ภายในอัปปนาสมาธินั้นจิตสงบได้เลยคือหมายถึงว่าฟังไอ้ดูไปแล้วเหมือนลมหายใจไม่มีอันนี้เป็นหลักของสมาธิบางคนก็ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนพอนั่งปุ๊บปั๊บเกิดสงบนิ่งไปเลยกลัวตายแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่กับมนุษย์รีบถอนอารมณ์กรรมฐานออกมาเลยไม่ได้อะไรเลยคราวนี้ก็นั่งฟุ้งซ่านอยู่นั่นเองเสียดายจังเลยแหมพอนั่งไปจิตมันตกวูบไปเลยมันไม่มีอะไรลืมหมดทุกอย่างแต่พอไปตกใจกลัวอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นซะอีกแล้วแม้แต่ก่อนเคยนั่งสงบพออยากได้สงบกลับไม่สงบซะแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องปฏิบัติมันจะต้องแก้ไขตัวเองได้
เวลาสงบเราก็รู้ว่าสงบพิจารณาความสงบเรื่อยไม่สงบก็พิจารณาความไม่สงบเรื่อยทำความรู้อย่างนั้นรู้ให้ชัดชัดที่ว่ากายของเราคตาสติอารมณ์หายใจก็กำหนดทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันลมละเอียดเนี่ยคนที่มีลมละเอียดแล้วนะจิตก็ละเอียดร่างกายก็เบากายก็เบาจิตก็ผ่องใสความโลภความโกรธก็ดับไปสิ้นไปขณะที่เราไม่มีอะไรฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกให้เห็นว่าลมหายใจของเราเนี่ยละเอียดไปจนแทบจะมองไม่ออกเมื่อก่อนเคยทำกรรมฐานกำหนดลมไปมันละเอียดจนเหมือนหมดลมเราก็เอพอมากำหนดรู้ว่ามันจะหมดลมทำความรู้สึกมันไม่มีลมพอรู้ไม่มีเราก็เอามือไปหล่อจมูกเอามือไปอังที่จมูกอ้อมันยังมีอยู่แต่แผ่วเบาเหลือเกินอารมณ์ที่ปราณีตอารมณ์ที่เป็นสุขมากเลยพอกลับเข้าไปแล้วก็พอกลับเข้าไปไปทำใหม่ก็มันก็เข้าใจว่าเอาวิธีการใจสงบเป็นอย่างนี้เองอันนี้เราก็ต้องพยายามพิจารณาฝึกไปบ่อยแสดงว่าเรามีสมาธิแล้วโยมทำได้แล้วสมาธิแต่ว่ายังรักษาไว้ไม่เป็นยังไม่สามารถจะรักษาสมาธิได้คือเรียกว่าปฏิบัติทำให้สมาธิเกิดแต่สมาธิมันดับไปไม่สามารถจะทำให้เกิดอีกได้ไม่สามารถจะรักษาอารมณ์เดิมได้มันก็เสื่อมอยู่อย่างนี้เนี่ยล้มลุกคุกคานดังนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเป็นหลักกันสักอย่างหนึ่งไว้จะได้เป็นประโยชน์อย่างมากก็ไม่มีอะไรเรื่องสมาธิก็เป็นเรื่องปฏิบัติให้ตรงตามหลักจิตใจของเราก็เฝ้าดูว่าการที่เราทำสมาธินั้นจิตของเราไปติดคิดนึกอะไรดังนั้นถ้าเราเห็นอะไรรู้อะไรเราก็ไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปติดนิมิตไม่ต้องไปติดเสียงคือรู้ว่าสักแต่ว่าเสียงอยู่ที่กายของเราสักแต่ว่าเวทนาไปปฏิบัติรู้จักเวทนาก็หมายถึงว่าเราควรพิจารณาว่าให้รู้เรื่องของเวทนารู้ว่าสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรอุเบกขาเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติไม่รู้ว่าทุกข์สุขเป็นอย่างไรมันก็เกิดธรรมที่เรียกว่านิพพิทาญาณมันไม่เกิดมันไม่เบื่อหน่ายในโลกของคารวาสก็พยายามให้พิจารณามากๆให้เห็นความจริงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายให้มากกว่าเป็นของใครใครเป็นผู้ได้รับใครเป็นผู้สร้างมาใครเป็นผู้จะได้รับว่าเกิดแล้วแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ต้องตายใครจะเป็นผู้ได้รับเราก็พิจารณาตามความจริงว่าโอ้คนที่ได้รับมรดกอันนี้ก็คือลูกหลานเองพ่อแม่ก็ให้มาปู่ย่าตายายก็ให้มาแต่ลูกหลานก็ไปรับมรดกความเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่พ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรประมาทไม่ควรจะลืมตัวเมื่อมีอะไรก็ควรรีบทำรีบนั่งสมาธิรีบสวดมนต์เพราะวันเวลามันเนี่ยมันมีวันเดียวเนี่ยยังเวลานิยมฟังธรรมะเนี่ยมันจะมีวันนี้วันเดียวแล้วจะมาฟังอย่างนี้อีกไม่ได้จะมานั่งอย่างนี้มาฟังอย่างนี้อีกไม่ได้เอ๊ะทำไมไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ธรรมชาติไม่เป็นของเราธรรมชาติไม่เป็นฝ่ายเราธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติแต่เราดิ้นรนวิ่งปรุงแต่งเพื่อให้ให
ให้ได้มาถึงวิทยาศาสตร์หมายถึงว่าเราต้องการรู้วิทยาศาสตร์ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจึงได้ว่าเราควรจะรู้เรื่องของนามธรรมรู้เรื่องนามธรรมนี่มันเป็นรู้เรื่องศาสตร์ของพุทธะรู้เรื่องของจิตที่เอาตัวเองรอดได้วันและเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันจะมีค่ามากและวันนี้ถ้าโยมไม่ฟังโยมไม่ได้ปฏิบัติมันก็หมดไปวันนี้คงไม่เป็นวันต่อไปได้แล้ววันไหนก็เป็นวันนั้นถ้ามันหมดไปแล้วเราจะให้มันนั่งอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้เสียงนี้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันหมดไปแล้วถ้าเราไม่ทำวันนี้ก็วันหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องจิตใจจึงว่าเราก็ต้องควบคุมดูอารมณ์ของเราพิจารณาว่าคนเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์ที่ใจเป็นอย่างไรเรารู้จักกิเลสรู้หน้าตาจิตใจเราก็มองเห็นคนอื่นได้ว่าคนเราเนี่ยวุ่นวายมากที่ยังทำใจให้สงบไม่ได้แล้วก็คือเรียกว่าเราจะได้มองให้เห็นแล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่ต้องพิจารณากันบ่อยๆนักปฏิบัติทิ้งไม่ได้เราจะไปนึกว่าโลกนี้เป็นของเราเราจะไม่ไปไหนแล้วเราจะอยู่นี่มันอยู่ไม่ถึง80ปีไม่ถึง100ปีเขาก็เอาเก็บกลับไปเป็นของเก่าหมดเป็นของเดิมหมดไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายเราต้องพิจารณาแล้วความคิดของเราเนี่ยมันหยุดยั้งแค่ไหนอันนี้สำคัญถ้าความคิดเรายังไม่หยุดเราก็ต้องพยายามภาวนาให้มากให้เกิดเป็นอารมณ์ธรรมเกิดจึงปีติอิ่มอกอิ่มใจอิ่มฉันบอกไม่ถูกเลยก็ปีติอิ่มฉันขนพองขนลุกอิ่มฉันเกิดปีติออกมานอกหน้าดังนั้นปีตินี้เป็นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคได้ถ้าใครทำสมาธิเกิดปีติแล้วโรคหายพวกมะเร็งพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยหายทั้งนั้นแหละถ้าแต่ต้องทำสมาธิให้เกิดปีติมีอนุภาพธรรมรักษาอันนี้เราก็ต้องพยายามนะฝึกฝนอบรมไปทีละเล็กทีละน้อยก็คงไม่มีอะไรในเมื่อเราเข้าใจจิตตัวเองแล้วก็คงจะหายสงสัยที่ว่าเราไม่มีโอกาสจะเข้าไปนั่งใกล้ในการทำงานของเขาแล้วก็เพียงแต่สันนิษฐานเพียงแต่เดาเอาว่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนั้นเองบางทีก็อาศัยหนังสือเป็นเครื่องบ่งบอกดังนั้นการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามเรียกว่าฝึกแบบสติปัฏฐาน4ยืนให้กำหนดรู้ว่าการยืนจิตสั่งก่อนจึงยืนเดินให้กำหนดรู้ว่าการเดินเป็นอย่างไรให้จิตสั่งก่อนจึงเดินให้มีสติทุกฝีก้าวยืนเดินนั่งแล้วก็ต้องให้รู้สึกเป็นองค์พระรู้สึกตัวยืนเดินนั่งแล้วก็นอนนอนก็นอนแบบองค์พระนอนจนนอนก็นอนได้ยืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกไอ้คิดนึกนี่เป็นวาระสุดท้ายถ้าเราได้รู้จักว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรอันนั้นเราจะได้รู้ได้เลยว่าจิตของเราเป็นอย่างไรบางคนทำสมาธิทำไปแล้วก็ไปสงสัยไปติดไปยึดว่าไม่มีครูบาอาจารย์บ้างก็ครูบาอาจารย์ก็ตัวเองปฏิบัตินั่นแหละซึ่งฟังรายการนี้ถือไม่มีพระไม่มีขึ้นดอกไม้ธูปเทียนอะไรก็ถือว่าเราก็มีครูบาอาจารย์ทางสถานีวิทยุครูบาอาจารย์ที่สอนเราก็เราก็นึกว่าเรามีหลักแล้วเพราะหลักที่ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเราไม่ต้องไปใส่ใจไปเอาเรื่องอื่นเข้ามามันก็สงบมันทำให้จิตของเรานี่สงบได้วิธีปฏิบัติบางคนนั่งน้อยไปไม่พอกับ
กับการที่จะทำให้เกิดความสงบแค่5นาที10นาทีเนี่ยเขาเรียกว่านั่งกลัวเห็นแต่ความจริงมันไม่จะเห็นง่ายหรอกบางคนนั่งเป็นวันๆยังไม่เห็นเลยเรื่องจิตเนี่ยแต่มันสงบมันสงบแต่จะให้เห็นให้รู้นี่ต้องเป็นบารมีเก่าที่สร้างสมอารมณ์ไว้ฉะนั้นจึงว่าเราเข้าใจวิธีปฏิบัติอันนี้แสดงว่าก็ไม่มีอะไรอ่ะเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ทำของเราไปเกิดปีติเกิดจิตใจเบาหิวหรือเหมือนจะไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องตกใจถือว่านั่นเป็นลักษณะของปีติเราก็ทำสติของเรารู้เรื่อยไปปีติมันดับเราก็รู้ว่ามันดับปีติมันเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดก็พิจารณาอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรพิจารณาสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกถ่ายอุจจาระปัสสาวะเข้าห้องน้ำห้องส้วมอะไรอย่างนี้เราก็ทำความรู้ตลอดไปก็เรียกว่าทำความรู้ให้แจ้งชัดมันก็เป็นปิติได้เป็นสมาธิได้อันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเห็นตัวเองให้เห็นตัวเองวะกรรมฐานถ้าไม่เห็นตัวเองไปเห็นคนอื่นเราหมดท่าเลยมองไม่มองในไปมองนอกไม่มองน้องน้อมเข้ามาที่ตัวเองมันต้องมองที่จิตมันต้องมองที่ใจมันต้องมองลึกเข้ามาถึงใจมันจะไปมองผิวเผินมันจะไม่รู้จักใจตัวเองฉะนั้นกรรมฐานต้องการให้เห็นตัวเองเห็นอะไรเห็นรูปแล้วก็เห็นเวทนาแล้วก็เห็นสัญญาแล้วก็เห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นนามรูปเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวปฏิบัติกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะแม้แต่ลมหายใจนี่ก็เป็นกายเขาเรียกว่ากายเวทนาแล้วก็จิตธรรมจิตธรรมนี่คือตัวปฏิบัติจิตของเราก็ไม่มีอะไรฉะนั้นวิธีสมาธิก็คงไปอธิบายญาติโยมฟังแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงว่าเราทำไปทำไปจนกว่ามันจะสบายใจอ่ะเราจะไปหวังเราให้เห็นโน่นเห็นนี่ทำไมเรานั่งมานานแล้วคนโน้นก็บอกเห็นโน่นเห็นนี่เราไม่เห็นจริงอย่าไปคิดอย่างนั้นของใครของมันดีใครดีมันสุขใครสุขมันฉะนั้นคนเราสร้างบารมีมันต่างกันแล้วเราก็พอใจในความเป็นอยู่ของเราอย่างน้อยเราก็ไม่วุ่นวายอ่ะเราอยู่บ้านนี่เราไม่ยอมก็แล้วกันแต่นี้เรามาอยู่วัดนี่เราก็ยอมกันแต่ก็รู้ว่าไม่มีอะไรเราก็ฝึกจิตให้มันอดทนแล้วการกระทบกระเทือนของครอบครัวก็น้อยลงถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิการกระทบกระเทือนของครอบครัวก็มากเราความอดทนเราก็ไม่ค่อยมีจิตใจเราก็หวั่นไหวได้มากฉะนั้นจึงว่าต้องพยายามอดทนอดกลั้นแล้วก็พิจารณาปรองใจอยู่เสมอไปว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ด้วยกันทุกคนต้องเจ็บทรมานด้วยกันทุกคนต้องตายไม่มีลมด้วยกันทุกคนในเมื่อทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำไงดีให้บุคคลพวกที่หลงเนี่ยมีความฉลาดรู้ว่าหลงไม่ดีจะได้หันเข้ามาสู่ธรรมะวันนี้บั้นปลายชีวิตก็คนเราต้องหาเตียงต้องหาบั้นปลายชีวิตตัวเองแล้วจึงจะมีความสุขการปฏิบัติปฏิบัตินี่เราต้องมีความพร้อมหมายถึงว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะยืนก็ดีจะนั่งก็ดีหรือจะนอนก็ดีเนี่ยเราจะต้องพิจารณาร่างกายของเราก่อนพิจารณาอาการ32ของเราก่อนพิจารณาว่าโอ้ร่างกายเรานี่นะมีผมขนเล็บฟันหนังแล้วพิจารณาสังขารนอนนี่เนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกของเราแล้วก็หลับตานึกแล้วก็พยายามทำใจสบายแล้วเราก็เอามือมาประสานกันมาอธิษฐานระหว่างกลางหน้าอกแล้วก็พิจารณาเสร็จแล้วก็อธิษฐานทำจิตของเราให้สงบ
พอเราอธิษฐานจิตของเราแล้วเราก็เริ่มนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายก็พิจารณาตัวเองแล้วก็ทำจิตรวมปล่อยละวางให้หมดเลยพอลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเข้าเลยพอเราลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกติดไว้ที่2จ้องจมูกรู้เข้ารู้ออกไปนะครับเราเข้าจิตก็เริ่มมีสมาธิมากขึ้นการที่มีสมาธิมากขึ้นก็คือการเริ่มต้นนี่เองบางคนเนี่ยสามารถทายทักชะตาชีวิตคนอื่นในตัวเองได้นั่งสมาธิไประลึกชาติได้อะไรต่างๆเป็นมากแต่สิ่งอันนี้มันเป็นปัจจตังเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนสำหรับคนไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรหรอกนั่งสมาธิแต่ก็ขอให้นั่งเถอะนะคนชาวโลกเนี่ยอยากให้นั่งกันทุกคนเลยปฏิบัติธรรมนี่พระทุกวัดเนี่ยอยากจะให้นั่งให้พระทุกองค์ลองสมาธิวันละ5นาทีทุกวัดได้ท่านจะได้รู้รสธรรมะคำสอนพระเจ้าสอน 80,000 ที่ทำพระธรรมขันธ์ก็ต้องการให้สอนใจพระสงบกายวาจาใจเรียบร้อยนี่เองฉะนั้นจึงว่าเรื่องใจนี่เราต้องพยายามทำอย่าท้อถอยทำไปจนกว่าจะหมดลม5นาที10นาทีถ้าเรานั่งไม่ไหวแล้วก็เดินเดินไม่ไหวแล้วก็ยืนยืนไม่ไหวแล้วก็มานอนสิหะสยาติถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็สติก็ติดต่อกันไงก็จะไม่ลืมไม่หลงคนไม่ลืมไม่หลงไงดีคนลืมหลงอะไรก็ทำให้จิตใจขาดไปการทำสมาธิทำให้เรามีสติดีเราไม่ลืมหลงแล้วก็ความรู้สึกมันก็ตื่นอยู่เสมอไปเป็นคนที่นันเรียกว่าเป็นคนนำหน้าเป็นคนพัฒนาเป็นคนกระตือรือร้นการมีสมาธิไม่ใช่ไม่กระตือรือร้นนะมันมีความกระตือรือร้นเข้าในตัวแล้วก็มีความหวังที่ตัวเองจะต้องพยายามสงบให้ได้คือพยายามทำให้เกิดให้ได้ความสงบและก็ต้องการรู้เรื่องของปัญญาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกลัวทำไปแล้วมันจะเกิดผลทั้งหมดทำดีก็เกิดผลทำชั่วก็เกิดผลนั่งกรรมฐานก็เกิดผลกรรมฐานทุกคนจะต้องเกิดผลกรรมฐานไม่มีใครนั่งแล้วไม่เกิดผลกรรมฐานไม่มีมันมีกับทุกคนแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองฉะนั้นการทำสมาธินั้นเราเวลานิวรณ์มันเกิดนะเราต้องเดินจงกรมถ้าง่วงแล้วน้ำลูบหน้าเลยจะให้ง่วงต่อไปถ้าง่วงต่อไปมันเป็นอุปสรรคมากเลยนิวรณ์ห้าเขาครอบงำมันบรรลุความดีไม่ได้อีตรงง่วงนอนนี่เองอีตรงปวดตรงเมื่อยอะไรเนี่ยต้องพยายามตัดใจให้ข้ามอารมณ์นี้อย่าง่วงแล้วหลับง่วงแล้วหลับแล้วข้อหลังก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเราเวลาง่วงเราก็ใช้น้ำลูบหน้าแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ระลึกถึงความดีที่เราทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้เอาบุญกุศลนี่เป็นของดีมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ปลื้มปิติในตัวเองที่ทำความดีมาเป็นมนุษย์พบพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ถ้าว่ามีบุญมีวาสนามันก็สามารถจะเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของคนเราไปได้